วันนี้นะคะเราจัดในบรรยากาศสบายๆในสวนค่ะและแน่นอนค่ะกลุ่มศิลปินตั้งใจดีนะคะก็เปรียบเสมือนดอกไม้ที่บานอยู่ในสวนค่ะและกลุ่มศิลปินกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มศิลปินกลุ่มเพลงดอกไม้บานนะคะซึ่งเขาจะมาถามว่าฝนที่ตกทางเฮติเนี่ยหนาวถึงคนไทยหรือเปล่ากับศิลปินของเราท่านนี้ค่ะคุณเอ็มเดอะสตาร์ในเพลงเล่าสู่กันฟังค่ะที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำนั้นทุกวันที่เธอเกินไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันให้เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอมีใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวใช่ไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังวันที่ใจมัวมนขอแค่ใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอยู่ใช่ไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอลำบากอยู่ใช่ไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนขอบคุณได้นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะฮะที่ได้เข้ามาร่วมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเรามาช่วยกันปันน้ำใจให้กับชาวเฮตินะฮะวันนี้เนี่ยฮะผมได้ร้องเพลงของพี่เบิร์ดนะครับเล่าสู่กันฟังก็เป็นเพลงที่ความหมายดีเพลงหนึ่งนะฮะ